กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตและทำให้หลายคนสนใจอยากรู้อยากเห็นว่าใครกันนะคือนางเอกดังระดับประเทศที่ยอมขายช่วงล่างครั้งละ3ล้านบาทแต่ขอเลือกแขกหล่อเองเมื่อวันที่10มกราคมที่ผ่านมาเพจกระตุกต่อมเผือกได้โพสเรื่องราวสุดแซ่บของนางเอกดังว่าเอาล่ะค่ะจะมีเรื่องราวเม้ามอยมาให้ฟังจ้านางเอกดังระดับประเทศยอมขายช่วงล่างจุ๊กค่ะด้วยความดังระดับนั้นขอเลือกฝ่ายชายก่อนนะคะต้องหล่อหุ่นดีและต้องขึ้นอยู่กับความพอใจของนางเอกสาวด้วยถ้าถามราคาหรอบอกเลยล่ะค่ะว่าได้ยินแล้วก็ต้องร้องว้าวเพราะราคานั้นพุ่งไปถึงครั้งละ3ล้านบาทก็มีเจละอิจฉาเลยเจ้าค่ะรับงานครั้งเดียวก็มีกินมีใช้ไปทั้งปีก่อนหน้านี้ถึงแม้ฝ่ายชายจะมีเงินอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะเพราะชีปฏิเสธเสียรายนึงไปอย่างหน้าตาเฉยเป็นเพราะเสียคนนั้นหน้าตาไม่หล่อจะบอกว่าถ้าชายคนไหนขึ้นขยมทำค้างคาวได้ถูกใจชีแล้วก็ชีขอเปลี่ยนสถานะเป็นเลี้ยงดูฝ่ายชายเอาตรงๆก็มีนะคะเธอรักในการมีเซ็กส์มากอักษรย่อนางเอกพอพันค่ะ